เราข้ามมาดูกันต่อเรื่องของวงการแบดมินตันกันบ้างนะครับในศึกพรีเมียร์ซูเปอร์ซีรีส์ออลอิงแลนด์นะครับล่าสุดนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ของเราก็สามารถเอาชนะคู่แข่งจากจีนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จด้วย2-0เซตเลยครับการแข่งขันแบดมินตันพรีเมียร์ซูเปอร์ซีรีส์ยูเนกออลอิงแลนด์นะครับที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการและเป็นมือ4ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับใช้เวลาเพียง46นาทีต้อนเอาชนะซุนหยูมืออันดับ10ของจีนนะครับไป2-0เกม21-17 21-16ก็ตีตั๋วเข้าสู่รอบ2ครับจะไปเจอกับอากาเนะยามากุชิครับมือวางอันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นนั่นเองครับ